ร้อยล้านวันนี้เป็นไงบ้างครับกับคนทำดีเรามารวมตัวกันแล้วก็โอ้เป็นความตื่นเต้นของผมมากเลยค่ะที่ได้เจอศิลปินที่เยอะขนาดนี้ค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีการรวมพลังได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้คือทุกอย่างที่เห็นฟรีนะคะใช้คำว่าฟรีตั้งแต่สถานที่ตั้งแต่ทุกอย่างในสิ่งที่ทำค่ะเราใช้งบไปแค่ประมาณ 40,000 นะคะในการทำฉากเชิงเวทีทุกอย่างทั้งหมดทั้งงานเนี่ยแหละค่ะใช้งบแค่นี้เพราะว่าเราพยายามที่จะหาทุนตอนนี้โปรเจกต์ของอย่างการทำงานของน้ำท่วมของกรุงเทพฯนี่นะตอนนี้ที่คุณรู้อ่ะเรายังลงพื้นที่อยู่นะคะเดี๋ยวเมื่อเช้าเราก็ดูแลพี่พยาวเนาะแล้วก็มาของหนองคายก่ออะไรเงี้ยหลังจากที่เชียงรายแต่เชียงรายเนี่ยเราก็ยังดูแลพื้นที่ในโรงครัวต่างๆที่ยังมีผู้สงสัยอยู่ยังหลังจากนี้เราจะมีการฟื้นฟู50โรงเรียนเลยนะคะ50โรงเรียนนะคะ50โรงเรียนนะคะที่จะดูในพื้นที่น้ำท่วมต่างๆซึ่งแต่ละโรงเรียนก็เกือบหลักแสนนะคะที่เราต้องใช้งบกันดังนั้นยังไม่รวมกับเสื้อผ้าเด็กอีกมันคือสิ่งที่เราต้องสู้กันต่อค่ะเพราะว่าหลังน้ำท่วมอ่ะตอนน้ำท่วมว่าหนักแล้วนะแต่พอไปดูสภาพหลังน้ำท่วมแล้วหนักยิ่งกว่าค่ะเพราะน้ำท่วมคราวนี้มันมาพร้อมโคลนค่ะมันมาพร้อมโคลนมันมาพร้อมเลนมันมาพร้อมกับความเสียหายที่เรียกว่าจะเรียกว่าเริ่มต้นใหม่เลยเรียกว่าติดลบดีกว่าต้องคุยยังไงบ้างครับโอ้โหมันต้องเคลียร์ตั้งแต่สูงของไปเลยค่ะว่ามันมาพร้อมสูงมันมาพร้อมเลนมันมาพร้อมดินแล้วก็บางทีรากฐานบ้านก็ต้องเอาออกใหม่หมดเลยค่ะเพราะอย่างหลายๆพื้นที่อย่างของสุโขทัยเนี่ยบ้านคือพื้นบ้านคือมันหายไปหมดเลยค่ะดังนั้นเราจะมีอะไรที่ต้องฟื้นฟูอีกเยอะค่ะอย่างคนในพื้นที่ตอนนี้เป็นไงบ้างสภาพจิตใจแย่ค่ะล่าสุดผมเองก็ได้ดีมีจิตแพทย์นะคะดูแลยาสภาพจิตใจอะที่ดูแลกันของคนทำดีเราทำงานกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีจิตแพทย์นะคะในการเข้าไปช่วยเด็กเข้าไปหลายคนคือตอนนี้กลายเป็นซึมเศร้านะคะอันนี้น่าสงสารมากเลยค่ะเพราะเขามองคุณต้องเข้าใจว่าภาพที่เขาดูน้ำท่วมอะอยู่หน้าบ้านอะนั่งอยู่ตรงระเบียงบ้านอะแล้วมองเวิร์กแบบเวิร์กฟังไม่มีความช่วยเหลือเข้าไปอะอันนั้นอะคือสภาพจิตใจที่แย่สำหรับพวกเขาแล้วหลายๆบ้านมองสภาพบ้านตัวเองที่มันไม่เหลืออะไรเลยแม้กระทั่งต่อหม้อตอนนี้มันไม่เหลืออะไรเลยแล้วค่าผ่อนรถค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์มันยังเดินต่อแต่สิ่งที่สร้างรายได้เขามันไม่มีเลยบางบ้านเฟอร์นิเจอร์ไม่เหลือสักชิ้นค่ะกลายเป็นบ้านโล่งๆเปล่าๆแล้วแถมยังต้องทำความสะอาดบ้านน้ำสะอาดก็ไม่มีดังนั้นก็นี่คือสภาพติดลบเรียกว่าสภาพติดลบของประชาชนในพื้นที่ค่ะทีนี้พอเราไปได้ลงพื้นที่จริงๆเราถึงเห็นสภาพจิตใจพวกเขาเราถึงรู้ว่าเขายังต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะมากค่ะอีกเยอะมากอย่างเมื่อวานเนี่ยผมดูแลศูนย์พักพิงเนาะที่ในศูนย์พักพิงอ่ะมีอยู่ประมาณกับ200คนซึ่งมีคนแก่ผู้ป่วยเด็กแล้วก็เด็กเยอะมากกลายเป็นว่าน้ำสะอาดก็ไม่มีเขาไม่ได้อาบน้ำตัวช่วงแรกๆที่ช่วงแรกๆอยู่กับเทียนนะคะ4วันเต็มแล้วตอนนี้อุปกรณ์เครื่องครัวอาหารส่วนตัวก็ต้องส่งมาทุกๆวันค่ะหลายคนก็คงจะรู้อ่ะถ้าคุณทำกับข้าวคุณเป็นแม่ครัวใหญ่ที่ทำร้านอาหารคุณจะรู้ดีว่าค่าใช้จ่ายแต่ละวันมันประมาณขนาดไหนแล้วเราดูทั้งหมด3โรงครัวใหญ่ค่ะ3โรงครัวใหญ่ค่ะเราดูแลคนเยอะอยู่มากกับความช่วยเหลือที่สำหรับคุณพร้อมช่วยคนครับอยากบอกโหอยากจะบอกว่าเอางี้นะตั้งแต่ทำองค์กรทำดีมา10ปีนะนี่คือครั้งแรกที่ไม่เข้าเนื้อค่ะว่าทุกคนจะรู้ตั้งแต่โควิดใช่ไหมถ้าเกิดคุณได้ตามผมตั้งแต่โควิดอ่ะโควิดผมจ่ายไป5ล้านอ่ะถูกไหมคะแล้วมาก่อนโควิดช่วงน้ำท่วมอย่าลืมนะคะว่าน้ำท่วมเนี่ยไม่ใช่แค่แม่สายนะเราองค์กรทำดีเราอยู่ดูแลมาตั้งแต่เทิงแม่ต๋ำมันเดือนกว่าแล้วนะคะแล้วจากเทิงแม่ต๋ำไปแพร่ไปน่านไปสุโขทัยไปอยุธยากลับมาขึ้นแม่สายต่อแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่หนองคายซึ่งเดี๋ยวหลังจากเนี้ยผมต้องบินไปหนองคายต่อเราดูแลมาเดือนนึงเต็มๆแล้วนะคะที่เราแช่น้ํากันมาเนี่ยนะคะแล้วค่าใช้จ่ายคือเยอะมากค่ะที่เราต้องดูแลในแต่ละวันดังนั้นนี่คือครั้งแรกค่ะที่ไม่เข้าเนื้อแค่นั้นเองผมใช้คํานี้เลยที่ผ่านมาคือเงินหมุนหมดคุณคะรถที่วิ่งเนี่ยช่วยคนเนี่ยหรือคนลากเรือดิฉันไม่ได้วิ่งไปโซลาร์เซลล์ค่ะดิฉันต้องวิ่งด้วยน้ํามันนะคะผัดกับข้าวทําโรงครัวเป็นพันๆกล่องต่อวันเราต้องใช้น้ํามันเราต้องใช้แก๊สค่ะค่ากล่องกับใส่ข้าวอ่ะถูกมั้ยหลายคนบอกค่าใช้จ่ายอะไรมั่งเหรออะไรอย่างเงี้ยไอ้คนที่ถามแบบไม่ได้บริจาคหรอกผมเชื่อแต่คนที่บริจาคเขาไม่พูดหรอกค่ะเพราะเขารู้ว่าเราทำอะไรมากเขาดูงานของผมในแต่ละวันข้อเสียของผมคือผมถ่ายรูปไม่เก่งผมไม่ค่อยถ่ายรูปลงเท่าไหร่เพราะว่า
เวลาลงน้ำทีมงานเราลงอยู่ในน้ำค่ะถ้าเกิดคุณตามภาพดูของวันนี้เราอยู่ในน้ำเพื่อเอาของใส่เรือให้ได้มากที่สุดเราต้องการของถึงประชาชนให้ได้มากที่สุดดังนั้นทีมงานไม่สามารถควักมือถือมาถ่ายรูปได้ว่าเราทำอะไรอยู่ตอนนั้นบางทีอะค่ะแต่สิ่งที่เราเจอก็คือเราได้รับของจากหลายหน่วยงานจากทั้งภาครัฐและเอกชนเอาของมาให้เราเพื่อเราในการส่งต่อวันนี้บนดอยต่างๆเราส่งของถึงแล้วนะคะเรามีมอเตอร์ไซค์วิบากนะคะเรามีรถออฟโรดทีมที่เขามาเป็นอาสาสมัครให้กับเรามาร่วมกับองค์กรทำดีทุกคนมาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อเอาเรางี้บุ๋มก็เลยไม่ได้โพสอะไรเพราะว่าตอนนี้บุ๋มไม่สนดราม่าค่ะแต่เราจะสนว่าประชาชนได้อะไรมากกว่าทีมที่แม่บุ๋มที่มีอยู่ตรงนั้นนะคะประมาณกี่ชีวิตกันที่บุ๋มเองรวมอาสาสมัครเกือบเอางี้ถ้าทีมขององค์กรทำดีเกือบร้อยชีวิตแต่ถ้าทีมอาสาสมัครอ่ะตอนนี้พูดไม่ได้ว่าเท่าไหร่เพราะมันเยอะมากว่ามาเป็นบริษัทบ้างมาเป็นมหาลัยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเป็นหน่วยงานในการล้างบ้านล้างโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะเรารับตรงนี้หมดเลยค่ะแต่เราก็จะต้องซัพพอร์ตในเรื่องของอุปกรณ์ถูกไหมน้ำยาทำความสะอาดค่าเดินทางของพวกเขาค่าอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูแลพวกนี้หมดเลยค่ะยังว่ายังเยอะไหมยังต้องการเรื่อยๆตรงนี้ยังต้องการเอางี้ถ้าน้ำยังท่วมอยู่เราก็ยังไปเรื่อยๆของพวกเราเนาะเอาใช้อย่างนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะบอกว่าทำไมช่วยแต่เชียงรายเหรอแล้วเพื่อนที่อื่นไม่เดือดร้อนเหรอถูกไหมคะเราจะตอบประชาชนยังไงทุกที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือหมดแม้กระทั่งพื้นที่ที่แห้งไปแล้วอย่างสมุทรไทยอยุธยาหรือว่าแม้กระทั่งเทิงไม่ต่ำหรืออะไรเงี้ยความเสียหายมันยังอยู่ค่ะความเสียหายมันยังอยู่มันไม่ใช่ว่าน้ำแห้งแล้วจบค่ะเรายังต้องช่วยเขาต่อค่ะยังไงก็เอางี้หมูอยากขอบคุณมากกว่าอยากขอบคุณทุกพลังค่ะบาทหนึ่งของคุณร้อยบาทของคุณหนึ่งล้านบาทที่คุณให้มามันคือพลังอันยิ่งใหญ่ค่ะเพราะว่าเรือเราพังรถเราพังกันเป็นคันๆค่ะหลังจากที่ทำงานนี้กันมาเราเลยรู้สึกว่าไม่มีอะไรไปสำคัญไปกว่าความน้ำใจของทุกคนที่ให้กับหมูแล้วค่ะขอบคุณมากๆที่คุณเชื่อในตัวบุ๋มขอบคุณมากๆที่เชื่อในองค์กรทำดีในการที่เราจะส่งต่อทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์ให้กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้คุณรู้สึกตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ครับไม่รู้ไม่กล้าแค่มีคนมาหาที่ฉันก็ดีใจแล้วไม่กล้าตั้งเป้าอะไรเลยเพราะว่าตอนนี้เงินมาก็เงินออกค่ะอยากให้มาเป็นบัญชีดิฉันจังเลยค่ะใช่อันนี้เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนค่ะว่าจะมีศิลปินดารามาเยอะมากขนาดนี้ค่ะเยอะแบบเป็นแบบมีคอนเสิร์ตเลยค่ะตอนแรกกะแค่2ชั่วโมงจบตอนนี้ไม่ได้แล้วอ่ะนะคะแล้วก็มีแบบน้องๆดาราแบบใครต่อใครมากันแบบเยอะมากจนแบบรู้สึกอยากจะขอบคุณเป็นล้านครั้งจริงๆค่ะขอบคุณที่มาช่วยประชาชนค่ะแต่ไม่ได้ต้องเป็นคนของหมอคือก็ไม่รู้ไงก็เอางี้ใครที่แซะผมอ่ะผมทนได้แต่ถ้าแซะคนทำดีอ่ะผมทนไม่ได้บางทีอ่ะน้องเขาไม่ได้ออกตัวน้องเขาไม่ได้พูดอะไรอย่างน้องชมพู่อารยาเนาะเขาก็จะแบบพี่ดูต้องจ่ายเท่าไหร่ให้พี่ไม่ลงน้ำเขาคุยแต่ที่เราคุยไลน์กันนะคะเขาบอกพี่หนูต้องบริจาคเท่าไหร่พี่ถึงไม่ลงน้ำแม่ถึงไม่ลงน้ำเราก็บอกอันนี้แม่ไม่เรียกเขาเลยแต่ตัวเนี้ยเกิดอะไรขึ้นปัญหาคือเรือเราแตกหลังจากที่เจอคลื่นแรงในวันนั้นเรือเราแตกเราต้องซื้อเรือใหม่เขาบอกโอเคได้งั้นหนูให้แม่ล้านหนึ่งจบเนี่ยแม่ถึงบอกแม่ว่าล้านหนึ่งก็จริงแต่มันออกไปทันทีอ่ะแต่มันก็คือเราได้ของในใจจะช่วยคนได้ต่อก็เลยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยนักวันนี้เราก็เลยได้สิ่งที่อยากขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็เลยอยากขอบคุณเขาออกสื่อด้วยว่าคนที่ไม่ออกนามอ่ะมีเยอะนะคะคนที่ไม่บอกมีเยอะคุณอย่าไปแซงเขาเลยค่ะเอางี้ถ้ามีเวลาว่างนะช่วยกันหาดีกว่าว่าโรงเรียนไหนยังเดือดร้อนประชาชนตรงไหนยังเดือดร้อนแล้วส่งมาที่องค์กรทำดีเราให้ความช่วยเหลือกันดีกว่าอย่าวัวแต่แซงคนนั้นคนนี้เลยค่ะใช้สื่อให้เป็นประโยชน์กันดีกว่าค่ะหลายคนเป็นห่วงสุขภาพแม่หรอแม่ได้นอนไหมเนี่ยโอ้แต่คุณแม่ที่ลงพื้นที่แม่สายคนนั้นยอมเราก็ไม่ได้นอนค่ะแล้วก็กลับมามีเรื่องกับเราไหนเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ดื่มน้ำเพราะว่าเราลงพื้นที่อ่ะมันห้องน้ำไม่มีแต่เพียงแต่ว่าหลังจากนั้นก็กลับมาดูแลตัวเองแล้วนะคะยังไงดิฉันก็ต้องรักลูกดิฉันมากที่สุดคนไม่ต้องห่วงคุณหมอแม่ไม่ยอมนะครับหาค่ะแม่ไปหาใช่ไหมหมอหาอยู่จริงๆหมอนัดหมอสูนัดสิ้นเดือนค่ะคุณไม่ต้องห่วงค่ะแวนลูกแวนใส่ใจดิฉันแวนยันวันหมอสูเลยนะหาอยู่ไม่ต้องห่วงหัวเดี๋ยวหัวดูค่ะไม่ได้ค่ะคุณขาที่แม่ไม่เป็นห่วงค่ะดังนั้นอาสายังปล่อยให้ดิฉันลงไปที่ได้พวกคุณก็สบายใจได้ค่ะเขาบอกมาก็อื่นเลยว่ายน้ำล่ะ
ายคนตั้งชื่อให้ลูกดิฉันแล้วนะคะชื่ออะไรน้องน้ำใจบ้างน้ำเหนือบ้างอะไรบ้างน้ำเหนือไม่ได้เดี๋ยวอีสานน้อยใจนะคะคุณหมอห้ามลงน้ำลึกแค่ไหนคะพี่ห้ามเกินมดลูกหรอกจะมีเชื้อไหมคะเออกลัวติดเชื้อไม่เกินยังอยู่แค่เข่ายังอยู่แค่เข่าแต่ตอนนี้คือแค่เข่าก็ทีมงานก็ไม่ให้แล้วค่ะทีมงานก็จะให้เป็นแม่ย่านางอยู่บนเรือไปสักการอย่างเดียวค่ะแม่คนนี้ค่ะเรื่องจากล่าสุดทำความดีแล้วก็ให้โชคหวยหมอเราได้ที่ดินเป็นมูลนิธินะคะจากมูลนิธิก็คือมาเป็นมูลนิธิสาขา2ที่ลำปางนะคะอันนี้ตั้งใจจะทำเป็นพื้นที่ในการช่วยเป็นบ้านพักพิงให้กับผู้หญิงและเด็กที่โดนทำลายร่างกายโดนข่มขืนมานะคะพอเราได้บ้านมาปุ๊บดิฉันก็โพสต์เลขที่บ้านค่ะนะคะ237นะคะก็ไม่คิดหรอกว่าจะออกจริงๆได้บอกจริงๆด้วยคราวที่แล้ววันที่แล้วดิฉันก็ยืนอยู่ตรงรถกู้ภัยดิฉันน่ะยืนอยู่ท้ายรถกู้ภัยแล้วก็บอกว่า60นะลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ออกอะไรอย่างเงี้ย06หรือ60จะไม่ได้เออแล้วก็ออกชาวบ้านก็อ่ะพวกก็เลยแบบรู้สึกแม่ให้โชคเยอะมากแต่ถ้าจะดีคุณให้ดิฉันบ้างก็ได้นะคะดิฉันไม่เคยได้โชคอะไรอย่างเงี้ยเลยน้อยมากเมื่อคืนมีแค่เมื่อวานนะคะที่ถูกสองใบค่ะแล้วเอาเงินไปไว้ไหนแม่เออจ่ายเป็นค่าน้ำให้กับศูนย์พักพิงไปเรียบร้อยแล้วค่ะได้มาก็ออกไปค่ะก็แค่แหละเป็นของพวกแม่ทำพบทำพบได้บนปั๊บแต่ก็จ่ายปั๊บค่ะครับผมดังนั้นยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกคนที่เป็นพลังน้ำใจให้กับผมขอบคุณสื่อมวลชนด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยประชาสัมพันธ์คือผมเชื่อว่าทุกคนทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้อะทำในมุมที่ตัวเองทำได้นักร้องเห็นไหมบริษัทต่างๆมาช่วยในพื้นที่เรายังทำได้แล้วมันกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะขอบคุณที่เชื่อในองค์กรทำดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มีความตั้งใจในการจัดคอนเสิร์ตก็คือวันนั้นเนี่ยได้ลงพื้นที่กับแม่แล้วก็เห็นในความทุ่มเทของแม่มากๆรวมถึงทั้งองค์กรทำดีด้วยทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็ตั้งใจจริงนี่คือสิ่งที่เห็นและหลังจากนั้นเนี่ยน้ำมาเชียงรายวันนั้นแม่ก็อยู่ในเหตุการณ์อย่างเลยหนูก็คอยถามพังหุ่นตลอดว่าเป็นยังไงบ้างแม่เป็นยังไงบ้างแม่บอกว่าพังหุ่นบอกว่าน้ำเชี่ยวมากไม่สามารถเข้าไปได้ทำได้อย่างเดียวคือต้องรออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบว่าคิดกับพังหุ่นทำยังไงดีเรามีเสียงอ่ะเรามีพวกพี่น้องที่แบบเป็นนักร้องอ่ะก็เลยคิดจะออกคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาค่ะคอนเสิร์ตการกุศลนะคะเพื่อช่วยคนโคหลังน้ำท่วมซึ่งตรงนี้เนี่ยเงินบริจาคทั้งหมดนะคะเราก็จะเข้าสู่องค์กรทำดีแล้วก็ให้ทางแม่เนี่ยค่ะจัดสรรให้กับในหลายๆโรงเรียนในหลายพื้นที่ตามที่แม่เห็นสมควรนะคะที่สำคัญคือเพื่อนที่เราพิมพ์เข้ามาเยอะมากมาด้วยใจตอนแรกเนี่ยหญิงเองอ่ะเกรงใจก็เคยได้โพสต์ไปแล้วก็ได้รับการติดต่อจากพี่ๆน้องๆเข้ามาว่าแบบอยากจะมาร่วมที่แจ้งไว้ค่ะประมาณหนึ่งแต่พอมาหน้างานจริงคือเยอะมากตรงนี้ต้องขอบคุณด้วยค่ะยังไงขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านด้วยครับครับสวัสดีครับ